ประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีคาดคนใช้สิทธิ์มากกว่าปี63การเมืองวันที่1 กันยายน 2567 18:06 น.ประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กว่า70%มากกว่าปี2563คาดรู้ผลไม่เกิน3 ทุ่มเมื่อเวลา16 นาฬิกาวันที่1 กันยายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่3ตำบลหนองโพบริเวณอาคารพุทธตาลประชาร่วมใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยนายอิทธิพรเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 7:45 น.จนถึงเวลา 16 นาฬิกาตนได้ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว39หน่วยจากทั้งหมด 1,149 หน่วยโดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้น 688,532 คนขณะที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเมื่อปี 2563มีผู้มาใช้สิทธิ์68.15%ส่วนในครั้งนี้คาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์มาเลือกตั้งประมาณ70%ซึ่งภาพรวมของการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาอย่างน้อย10 วันในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยได้แล้วเสร็จในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาและจะสามารถรวบรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 1,149 หน่วยได้ไม่เกินเวลาประมาณ 21 นาฬิกาการประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในแง่กฎหมายต้องเป็นไปมาตรา 17 ซึ่งกำหนดไว้2 วรรคในกรณีวรรค1ที่กกต.เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรมสามารถประกาศผลได้ภายใน30 วันแต่ในกรณีวรรค2ที่มีผู้ยื่นคำร้องมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องพยายามตรวจสอบหรือว่าวินิจฉัยเรื่องนั้นให้แล้วเสร็จไม่เกิน60 วันทั้งนี้ประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันนี้ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใน7 วันโดยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกกต.ที่ว่าการอำเภอเว็บไซต์กกต.หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับบันเทิงวันที่2 กันยายน 2567 9:35 น.แฟนคลับตกใจแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินไปตามสิ่งที่ต้องการลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากถึงคนที่ด่ายับไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็น100 เท่าทำเอาแฟนๆช็อกแล้วแน็กชาลีไลฟ์ล่าสุดบางช่วงบางตอนเผยว่าเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดากันหรอกผู้ใหญ่แล้วรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแต่ผมจริงๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วอ่านข่าวแน็กชาลีแจงดราม่าการมินเปลี่ยนไปไม่ตอบแชทขอบคุณแฟนคลับเตือนสติเขาไม่ได้ให้สถานะไม่มีสิทธิ์อ่านข่าวเปิดค่าตัวแน็กการมินรับงานคู่ครั้งแรกพุ่งสูงเกือบ8 หลักแต่เนื่องจากมีข้อความหลายๆอย่างคนรอบตัวหรืออะไรก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกสงสารผมสงสารคนที่ไปเถียงแทนเราสงสารคนที่คิดถูกทั้งหมดแต่ต้องมาโดนคนที่รักเราอีกกลุ่มด่าผิดสำหรับผมตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็2 อาทิตย์แล้วกับอีกกี่วันที่ผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆให้เขาได้ตามหลายๆสิ่งที่เขาต้องการกันไปแต่ตัวผมก็ต้องมาพูดหลายอย่างมาก เพราะตัวผมจะไม่ยอมเป็นคนที่หลายเรื่องไม่ได้ทำต้องบอกว่า7 เดือนหลายเรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ผมต้องออกมารับผิดแทนออกมารับความกดดันแทนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องผมบอกเลยหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ไม่ผิดแต่ต้องออกมารับเป็นคนผิดไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครต้องอดทนมันมีผลต่อผมต่อการงานต่อครอบครัวต่ออะไรหลายอย่างถ้าไม่ออกมาพูดก็จะเหมือนรอบที่แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชายตอแหลอีกจะกลายเป็นผู้ชายโกหกหรืออะไรหลายอย่างผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันที่มาพูดกับผมหลายเรื่องไม่ได้มีความสุขมากที่เห็นแต่ก็พยายามไม่ให้ทุกคนเครียดตัวผมทำดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วกับทุกๆอย่างพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็น100 เท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็น100 เท่าไม่พูดไม่ได้ใครที่ด่าผมแบบไม่รู้เรื่องผมจะไม่ด่ากลับแต่ผมจะมาตอบคำถามนี้เลิกถามได้เลยผมไม่อยากพูดเลยนะแต่มาถึงขนาดนี้แล้วหลายคนรำคาญผมมากเป็น100 คอมเมนต์ถามว่าทำไมผมไม่ไปเกาหลีทำไมผมไม่ไปตามผมบอกเลยผมไม่ใช่คนเดิมที่จะไม่พูดอะไรหลายคนด่าผมไม่กล้าจะออกไปไหนต้องมีครอบครัวด่าผมแรงเยอะมากหลายคนก็รู้ผมเคยพูดหลายทีทำไมผมไม่ไปเกาหลีแต่สิ่งที่ผมต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดจะได้จบปัญหาคำถามนี้ผมเบื่อมากเลยอย่าให้ต้องไปหรือให้คนหนึ่งพูดว่าให้ไปเพราะความกดดันของพวกคุณนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาและไม่สามารถพูดตรงๆได้ว่าเพราะอะไรแต่ผมต้องทำเป็นเหมือนยอมรับไปว่ากูนี่แหละที่ไม่อยากไปหรืออะไรไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันถามว่าทำไมไม่ค่อยไลฟ์ผมอยากทำงานมากเลยนะแต่พอมันอะไรแบบนี้ผมไม่มีกระจิตกระใจทำงานก็จะพยายามกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้แน็กกามินดุสิตโพชีแพทองทานบทบาทโดดเด่นหนุนแจกดิจิทัลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางการเมืองวันที่1 กันยายน 2567 12:54 น.ดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม 2567 ชี้แพทองธารบทบาทโดดเด่นประชาชนชื่นชอบแจกดิจิทัลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2567 สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคม 2567 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,249 คนสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 23-30 สิงหาคม2567 พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 4.46 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ได้ 4.59 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 5.39 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 4.05 คะแนนลดลงจากเดือนกรกฎาคมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือแพทองธารชินวัตรร้อยละ 49.73 รองลงมาคือเศรษฐาทวีสินร้อยละ 28.52 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือนคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 44.77 รองลงมาคือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 32.35 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางร้อยละ 41.44 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนคือตรวจสอบรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงร้อยละ 51.29